สวัสดีครับ Good afternoon Good evening วันที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย What date today ฮะ Oh today the which number the number of the date That no Yeah the third day right I don't know how to ask that question I'm sorryรู้สึกเร็วมากเลยนะ So fast right เรามาถึงเนื้อหาบทที่3 We now come to the chapter 3ซึ่งเป็นบทที่น่าสนใจมากเลย Which is very interesting chapter ตื่นเต้นไหมครับ Are you excited บทที่3ก็คือหลักการแห่งการแก้ไข Chapter 2 is the principle of restoration เนื้อหาในบทนี้The content in this chapter มีทั้งหมด4หัวข้อ consists of four topic หัวข้อที่1ความมุ่งหมายแห่งการแก้ไข First the topic is purpose of restoration หัวข้อที่2เส้นทางแห่งการแก้ไขในประวัติศาสตร์ And two the path of restoration in human history หัวข้อที่3จุดสรุปของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ And topic 3 the conclusion of human historyและสุดท้ายคือสรุปหลักการแห่งการแก้ไข And four summary of principle of restoration เรามาไปทีละหัวข้อกัน Let's study one by one หัวข้อที่1ความมุ่งหมายของพ่อแม่แห่งสวรรค์สำหรับการแก้ไขมนุษยชาติ Number one the purpose of heavenly parents for the restoration of humankind โลกตกไปสู่ความเสื่อม The world fall into destructionพ่อแม่แห่งสวรรค์เนี่ยก็คือพ่อแม่ที่เหมือนกับนะเห็นนะโลกเห็นลูกนะที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน Heavenly parents just like parents who look at the world that are full of suffering ลองคิดดูนะเหมือนกับพ่อแม่นะครับที่เห็นลูกอยู่ในความทุกข์ทรมานมันเป็นความเจ็บปวดมากเพียงใด You can imagine when parents look at the suffering children how much painful in the heart of the parentแต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือว่าในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายาวนานมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมากมาย But we wondering that through human history there are so many great people born มีนักบุญนักปราชญ์มีศาสดาพุทธหรือผู้นำที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมากมาย And there were many saints and sages and many great people happened on this earth right และบุคคลเหล่านั้นพยายามที่จะแก้ไขโลกนี้ And those people try to restore this world แล้วทำไมโลกนี้จึงไม่สามารถถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์ได้ But why this world still cannot be able to completely restored น่าสงสัยไหมครับ You wonder about this Are you curious about this นะก็เพราะว่าไม่มีใครที่เข้าใจความมุ่งหมายของการแก้ไข The reason is that because of those people they cannot understand the purpose of restoration ดังนั้นเราต้องทำความเรื่องแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจคือความมุ่งหมายของพ่อแม่แห่งสวรรค์สำหรับการแก้ไขมนุษยชาติคืออะไร Therefore the first thing that we need to really learn is the purpose of heavenly parents for the restoration of humankind เรามาจะเข้าใจโดยการที่เรามาทบทวนนะครับเรื่องที่เราศึกษามาแล้วนั่นก็คืออุดมคติแห่งการสร้างสรรค์ In order to understand this topic we need to kind of look back to the content that we studied earlier ความมุ่งหมายของการแก้ไขนะก็คือการทำให้อุดมคติแห่งการสร้างสรรค์เนี่ยบรรลุถึงThe purpose of restoration is to realize the idea of creation. แล้วอุดมคติแห่งการสร้างสรรค์นั้นคืออะไร And what is the idea of creation? นะเราสรุปง่ายๆว่าอุดมคติแห่งการสร้างสรรค์คือการบรรลุถึงพรที่ยิ่งใหญ่3ประการ Simply said, the idea of creation is to realize the three great blessings. ทุกท่านจำได้ไหมครับพรอันยิ่งใหญ่3ประการประการที่1คือ You remember three great blessings consist of what?ประการที่1คือบุคคลที่สมบูรณ์ First to be a true perfect individual มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมามนุษย์เกิดขึ้นมาเพื่อกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ Human being were created to become the perfect person พรประการที่2คือการสร้างครอบครัวอุดมคติ Second blessing is to build an ideal family มนุษย์เกิดมาเป็นชายเป็นหญิงเพื่อจะสร้างครอบครัวอุดมคติhuman being were born as man and woman in order to create an ideal family จากครอบครัวจึงจะสามารถสร้างชุมชนสังคมและก็ชาติโลกอุดมคติให้เกิดขึ้น and based on ideal family then we can create
community society nation and ideal world พรประการที่3คือการปกครองสรรพสิ่งด้วยความรัก and third blessing is the ruling over all things with love โลกที่บรรลุถึงความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์บนพื้นฐานองค์พร3ประการคืออาณาจักรสวรรค์ And the world that can fulfill the purpose of creation is the kingdom of heaven on earth และอาณาจักรสวรรค์นั้นจะต้องบรรลุถึงเป็นจริงเป็นแก่นสารบนโลกนี้ And the kingdom of heaven need to substantially realize on the earthและเมื่ออาณาจักรสวรรค์เกิดขึ้นบนโลกในโลกฝ่ายวิญญาณจึงจะเป็นอาณาจักรสวรรค์ And then because of the idea of the kingdom of heaven can realize on earth then the kingdom of heaven can be realized in the spirit world นี่คือภาพรวมของอุดมคติแห่งการสร้างสรรค์ This is the whole picture of the idea of creation แต่เกิดอะไรขึ้นครับเราเรียนไปในบทที่2 But what happened when we study in the chapter 2อุดมคติแห่งการสร้างสรรค์นี้ถูกทำลาย The idea of creation was destroyed ถูกทำลายได้อย่างไร How it destroyed ตำนานในอดีตเล่ามาว่านะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุต่างๆ The ancient story mentioned to us and show us that they came from different reason ความผิดพลาดของมนุษย์เช่นเกิดจากการทำบาปแบบโน้นแบบนี้ The mistake of a human being because of committing this and thatแต่นี่หลักการอธิบายอย่างชัดเจนว่าอุดมคตินั้นถูกทำลายไปเพราะการตกสบาปของชายหญิงคู่แรก But based on the divine principle mentioned very clearly that the idea of creation was destroyed due to the fall of the first man and woman และชายหญิงคู่แรกนั้นทำบาปอะไรครับ And what did they do the first man and woman what did they do ทำบาปอะไรครับ What kind of sin that they do บาปที่สำคัญที่สุดThe most important sin that they committed is ที่ทำให้อุดมคตินั้นไม่สามารถเกิดขึ้นบนโลกได้ And then this can destroy the idea of creation and then cannot let it be realized บาปนั้นคือบาปทางเพศ That sin is the sexual sin บาปทางเพศที่เกิดขึ้นจากชายหญิงคู่แรก Sexual sin that occurred because of the first man and woman ทำให้เขาไม่สามารถสร้างครอบครัวอุดมคติขึ้นมาได้ Make them not be able to create ideal family ผมอยากได้การตกสบเริ่มแรกคือความสัมพันธ์ของชายและหญิงนั้นเนี่ยมีศูนย์กลางที่ซาตาน The fall of first man and woman started centering on Satan นะพ่อแม่แห่งสวรรค์นั้นเหมือนถูกขับไล่ออกไป Heavenly parents like the person who was kicked out เขาจึงได้ทำให้ครอบครัวเริ่มแรกนั้นกลายเป็นครอบครัวที่ล้มเหลว And then because of that they create the first family as a failure family เราเห็นอาชญากรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ในครอบครัวแรก We already can see the crime that happened in the first family จากนั้นชุมชนสังคมชาติและโลกที่เกิดขึ้นตามมาจึงกลายเป็นโลกแห่งความขัดแย้งและทุกข์ทรมาน And the following community and society nation that come after become the world of conflict and suffering เกิดนรกบนโลกและในโลกฝ่ายวิญญาณ And happen the hell on earth and in the spirit world ชายหญิงเริ่มแรกนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างครอบครัวดมคติขึ้นมาได้และสืบทอดสิ่งที่เลวร้ายมาสู่ลูกของเขา The first man and woman cannot create an ideal family and inherit the bad things to their children and descendants เราจึงบอกว่าเขาได้กลายเป็นพ่อแม่ที่จอมปลอม Therefore we call them as false parents นี่คือคำที่หลักการที่อธิบายจุดเริ่มต้นที่ผิดพลาดของประวัติศาสตร์ This is something that the divine principle mentioned about the beginning point of the failure in the history สรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายเริ่มต้นขึ้นจากพ่อแม่ที่จอมปลอม To make brief to be brief is that the evil history began or start from the false parents แล้วการแก้ไขคืออะไรครับ And how to restoreอุดมคติที่สูญเสียไปจะได้รับการแก้ไขได้อย่างไร How the lost ideal will be restored คำตอบก็คืออุดมคติที่สูญเสียไปจะได้รับการแก้ไขและบรรลุถึงได้โดยผ่านพ่อแม่ที่แท้จริง The lost ideal will be restored and realized through true parents อุดมคติเริ่มแรกสูญเสียไปเพราะพ่อแม่พ่อชายหญิงคู่แรกฉันใด Because of the original ideal of creation lost because of the first parents การจะแก้ไขอุดมคตินั้นกลับคืนมาใหม่ก็ต้องเริ่มต้นจากชายและหญิงเช่นเดียวกัน So therefore in order to restore it back to the origin need to start from the first man and woman as well พี่น้องตามทันไหมครับ Can you follow me เข้าใจง่ายไหมครับ Very very simple to understand อุดมคติเริ่มแรกจะเกิดขึ้นจากชายและหญิง
The original idea of creation can be began from the man and woman. แต่อุดมคตินั้นมันสูญเสียไปเพราะชายและหญิงคู่แรก But we lost that first the original idea of creation because of first man and woman. ดังนั้นอุดมคติทั้งมวลก็จะต้องได้รับการแก้ไขกลับคืนมาใหม่โดยความสัมพันธ์ของชายและหญิง Therefore the restore idea of creation need to restore through the man and woman too.ดังนั้นชายและหญิงคู่นี้จะต้องสามารถเข้าใจความผิดพลาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ So therefore this man and woman need to be able to understand the mistake of the history และแก้ไขความผิดพลาดทั้งมวลตั้งแต่เริ่มต้นของประวัติศาสตร์ And need to restore all the failure from the very beginning of the history และก็บรรลุถึงสิ่งที่อาดัมเอวาชายหญิงคู่แรกไม่ได้บรรลุถึง And need to fulfill the things that the firstMan and woman who is Adam and Eve not yet fulfilled. สิ่งสำคัญที่สุด the most important thing is ที่อาดัมเอวา that Adam and Eve ชายหญิงเริ่มแรกไม่ได้บรรลุถึงในเวลาที่เขาตกสู่บาป and when this original man and woman didn't fulfill when they fail คืออะไรครับ do you know what is that นี่เป็นคำถามที่สำคัญมาก this is very important question.ถ้าทุกท่านจับประเด็นได้ตอบได้ If you can really grasp the point and then you can answer แสดงว่าเข้าใจสาระสำคัญของเนื้อหานี้ถึง 90% แล้ว It means that you really understand the core of this content already 90% if you can answer this ทวนอีกครั้งนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่อาดัมเอวาชายหญิงคู่แรกไม่ได้บรรลุถึงในเวลาที่เขาตกสู่บาปคืออะไร The most important thing that the first Adam and Eve they did not fulfill when they failed What is that? The most important thing that they did not fulfill ไม่ได้เชื่อฟังไม่เชื่อฟังเกือบ Yeah, didn't obey almost unfailure ไม่กตัญญูยังไม่ใช่ Not yet not exactlyno report ไม่รายงาน not yet mature responsibility not ideal yet they not yet reach ideal man ผมทวนคำถามอีกครั้งนะครับ I want to repeat the question once again please carefully listen การตกสู่บาปเกิดขึ้นจากชายและหญิงคู่แรกฉันใด the fall happened because of the first man and womanการแก้ไขก็จะต้องเกิดขึ้นจากชายและหญิงคู่หนึ่งฉันนั้น So in order to restore need to start from the first man and woman ชายและหญิงคู่นี้จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดของชายหญิงเริ่มแรก And this man and woman need to restore the failure of the first man and woman และบรรลุถึงสิ่งที่อาดัมเอวาชายหญิงคู่แรกไม่ได้บรรลุถึง And need to fulfill the things that the first man and woman Adam and Eve did not fulfillคำถามคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ชายหญิงคู่แรกไม่ได้บรรลุถึงคืออะไร And the question is the most important thing that the first man and woman did not fulfill what is it ถูกต้องนะ What สิ่งสำคัญที่สุดที่อาดัมเอวาชายหญิงคู่แรกไม่ได้บรรลุถึงคือการกลายเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง What they did not fulfill the first man and woman did not fulfill is that they did not become the true parentsดังนั้นเนี่ยนะภารกิจของพ่อแม่ที่แท้จริงคืออะไร So what is the mission of true parents พ่อแม่ที่แท้จริงนั้นนะประการที่หนึ่งคือแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในครอบครัวแรก True parents mission first to restore first family's mistake และบรรลุถึงความมุ่งหมายแห่งการสร้างสรรค์ที่ชายหญิงเริ่มแรกไม่ได้บรรลุถึง And fulfill the purpose of creation that the first man and woman failed to fulfill ประการที่สอง Secondแก้ไขความรักชีวิตและสายเลือดของพ่อแม่แห่งสวรรค์กลับคืนมา To restore love life and lineage of heavenly parents และเป็นต้นแบบในการสร้างครอบครัวดมคติ And become the model in building an ideal family ประการที่3นี่สำคัญมากเลย Number 3 is very important ให้การเกิดใหม่แก่มนุษยชาติ To give rebirth to all humankind และเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่ And begin new historyที่มีศูนย์กลางที่การสร้างครอบครัวอุดมคติ Centering on the establishment of ideal family นี่คือความหมายของพ่อแม่ที่แท้จริง This is the meaning of true parents คำว่าพ่อแม่ที่แท้จริงนั้นเป็นศัพท์บัญญัติในหลักการ The true parents this terminology is the words that
created in the principle ไม่มีในพจนานุกรมฉบับใดในโลก invented in the principle didn't you cannot find this term in any dictionaries in the world คำว่าพ่อแม่มี we have the term parents คำว่าแท้จริงมี we have term too แต่คำว่าพ่อแม่ที่แท้จริงไม่มี but the term true parents we don't have this term เพราะว่าคำว่าพ่อแม่ที่แท้จริงนั้นเนี่ยเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาเพื่ออธิบายหัวใจสำคัญของการแก้ไขประวัติศาสตร์ but the term true parents invented because this is the term that be the core message in order to restore the failure of the originalof creation เรื่องต่อไปเรามาดูเส้นทางแห่งการแก้ไขในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ Second let us study the path of restoration in human history เรื่องแรกนะครับหลังจากการตกสู่บาปประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นอย่างไร Number 1 how human history has been after the fallเรามาดูภาพรวมของประวัติศาสตร์ให้เข้าใจง่ายว่าหลังจากการตกสู่บาปประวัติศาสตร์มนุษย์มันมีทิศทางไปอย่างไร Let's see this picture simply that we can understand after the fall ofOf the third fall and what happened or what is the direction of the history. ภาพนี้จะอธิบายให้เห็นเส้นทางของประวัติศาสตร์มนุษย์ This picture can show you the direction of the history of human history. ชายหญิงเริ่มแรกนั้นเขาจะต้องเติบโตผ่านช่วงระยะเวลาของชีวิต This first man and woman they need to grow through the growing period.ซึ่งเราเรียนมาว่านะชีวิตของคนเรามีช่วงระยะเวลาการเกิดการเติบโตและบริบูรณ์ We used to study that human being need to go grow through the growing period through the formation growth and completion stage จึงจะสามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์ได้ Then they can reach completion เมื่อบรรลุถึงความสมบูรณ์แล้วเขาจะสามารถสร้างครอบครัวAnd they complete, they reach the completion. They can build their family. นั่นคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวดมคติ That is the beginning point of the ideal family. และเขาจะเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง And then they can become true parents. แต่ว่าเราเรียนในหลักการว่าการตกสู่บาปเกิดขึ้น But we learn in the divine principle is that the fall occurred at the time. ไดอะแกรมนี้ทำให้เห็นว่าชายหญิงเริ่มแรกอาดัมเอวานั้นตกสู่บาปในช่วงเวลาถ้าดูตามภาพนี้เป็นช่วงไหนครับ The fall of first man and woman they fail if you look at this picture when exactly they fail จากช่วงไหนของชีวิตครับ During the which period of life เป็นขั้นเติบโต During the growth period และเป็นขั้นเติบโตสูงสุด And which part of the growth period which is the top part of the growth period ถ้าเปรียบเทียบวัยมนุษย์ก็เหมือนกับช่วงวัยหนุ่มสาว If compare with human life it's just like the life during the adolescence or teenagers ช่วงที่กำลังเติบโตเต็มที่during the time that they fully mature แต่ยังไม่บรรลุถึงความสมบูรณ์ But not yet reach completionในภาพนี้ทำให้เห็นว่าการตกสู่บาปแล้วเกิดอะไรขึ้น In this picture when they fail what happened after that มนุษย์ตกมาสู่ความตาย Then human being came to death ความตายนั้นหมายถึงความตายฝ่ายวิญญาณ And the death here in this point we call spiritual death ความตายฝ่ายวิญญาณหมายถึงตัวตนฝ่ายวิญญาณหรือจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นตกต่ำลง Spiritual death means the spiritual self or the spirit of human being kind of fallen downมนุษย์นั้นมีร่างกายมีลมหายใจแต่วิญญาณของเขามันตกลงมา Even though we have physical body we still can breathe but the spirit already declined ในภาพนี้ตกต่ำลงขนาดไหนครับ And how much like a drop down How much declined ต่ำขนาดไหน How low นะต่ำกว่าขั้นเกิด lower than the formation stage ต่ำกว่าขั้นเกิดหมายความว่าอะไร What does it mean by lower than formation stage หมายความว่ามนุษย์มีร่างกายมีลมหายใจ It means that human being have physical body and still can breathe แต่ไม่มีอะไรครับ But has not there has no แต่ไม่มีวิญญาณความเป็นมนุษย์ has no the spirit as human beingเราเห็นความจริงเหล่านี้ปรากฏในประวัติศาสตร์ We can see this in the history มนุษย์เริ่มต้นประวัติศาสตร์จากยุคที่อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่ในความมืดมน Human being came from the era that they live in the mountain in the jungle or in the dark
ดำเนินชีวิตเหมือนกับสัตว์ทั่วไป They live their life just like animal แม้กระทั่งมียุคมนุษย์นั่นน่ะเอามนุษย์ด้วยกันมากิน Even history used to have the era that human being eat human being themselves นั่นแสดงเห็นว่ามนุษย์เริ่มต้นประวัติศาสตร์จากยุคที่จิตวิญญาณตกต่ำสูงสุด It means that the starting point of the human history came from even the moment that our spirit so low ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตวิญญาณนั่นน่ะเหมือนกับสัตว์Even though we have a human spirit, but our spirit like we have physical body as a human being, but our spirit like animal. ดังนั้นเราจึงเห็นประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายเกิดขึ้น Therefore, we can see evil history. นี่คือภาพรวมของประวัติศาสตร์ This is the whole picture of our history. ต่อมาแล้วพ่อแม่แห่งสวนทำงานอย่างไรในตลอดประวัติศาสตร์ And next, how has heavenly parent been working throughout history? มันไม่มีทางเลือกครับ There is no choice. เมื่อมนุษย์นั้นสูญเสียจิตวิญญาณไป When human being lost their spirit เมื่อจิตวิญญาณของมนุษย์ตกต่ำลง And when their spirit declined พ่อแม่แห่งสวรรค์นั้นก็ต้องเริ่มต้นจากการทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์นั้นสูงขึ้น Heavenly parent has no choice need to help to elevate the spirit of human being ถ้าจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นสูงขึ้นได้ If the spirit of human being be elevated เขาจึงจะสามารถที่จะนะบรรลุถึงอุดมคติแห่งการสร้างสรรค์ของพระเจ้า They can be able to fulfill the idea of creation ดังนั้นประวัติศาสตร์ของมนุษย์นับตั้งแต่การตกสู่บาปเราจึงเรียกว่าประวัติศาสตร์แห่งการแก้ไข Therefore the history since the fall of man we call the history of restoration เป็นประวัติศาสตร์ที่นะมนุษย์นั้นน่ะจะต้องถูกแยกออกจากซาตาน It is the history that human being need to separate from Satanแยกออกจากความชั่วร้าย Need to separate from evil แล้วจิตทำให้จิตใจของมนุษย์นั้นสูงขึ้น And then can elevate the mind of the human being และพ่อแม่แห่งสวรรค์แยกมนุษย์ออกจากซาตานด้วยวิธีการใด And number three how heavenly parents separate human beings from Satan ทำยังไงจึงจะทำให้จิตใจของมนุษย์นั้นสูงขึ้นได้ How to elevate human being mind ด้วยวิธีการอะไร With what kind of method วิธีการที่นะจะทำให้จิตใจของมนุษย์นั้นสูงขึ้น The way or the method that can help elevate this, the mind of the human being พ่อแม่แห่งสวรรค์ทำงานโดยผ่านศาสนา So heavenly parents work through religions ในนั้นตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเราจึงพบว่ามีศาสนาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย Therefore throughout human history we can see so many religions happen occur right in human โดยผ่านบรรดานักบุญนักปราชญ์ศาสดาที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยทำให้มนุษย์ได้ค้นพบคำความจริงที่ทำให้จิตใจของเขาสูงขึ้น Through saints and sages and the founder of religions then human being can discover the truth that can help elevate their mind ศาสนาต่างๆจึงเกิดขึ้นตามความเหมาะสมคือของยุคสมัยของพื้นภูมิวัฒนธรรมของมนุษย์ And also the religions happen based on the era and based on kind of the time period the proper time period of each like area and region นักบุญนักปราชญ์และศาสดาของศาสนาเหล่านั้นมาพร้อมกับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือความจริง the saints and sages and the founder of religions came with one thing which is truthโดยความจริงเหล่านั้นทำให้จิตใจของมนุษย์สูงขึ้นถูกยกขึ้น and the truth can help elevate the spirit or the mind of human being ดังนั้นเราจึงพบความจริงว่าแม้ว่าศาสนาต่างๆจะสอนคำสอนต่างๆกันแต่ว่าทุกศาสนาจะมีบัญญัติข้อแรกที่เหมือนกัน therefore even religions teach differently but the first what to call that the first commandment always say something so similar บัญญัติข้อแรกที่ทุกศาสนามีเหมือนกันนั้นคืออะไร the first commandment that every religion has the same thing is whatคืออะไรทราบไหมครับ Do you know what is that? The first commandment that every religion has the same. คุณพ่อตอบว่าอะไรเมื่อกี้ครับ That father said, do not commit sin. ตบมือให้คุณพ่อ Please give him an applause. ดังนั้นศาสนาเนี่ยบัญญัติแรกของทุกศาสนาคือการห้าม So the first commandment of each religion is, how to say, ask you not to do something.จึงบัญญัติข้อห้ามต่างๆขึ้นมา refrain from this and that and then that's why they
how to say make the law right for refrain from something บางศาสนามีหลักศีลธรรม5ข้อบ้าง10ข้อบ้างหลายข้อขึ้นไปเรื่อยๆ Some religions consists of many kinds of precepts some 5 or more than thatยิ่งห้ามมากเท่าไหร่ก็จะทำให้มนุษย์แยกจากความชั่วร้ายมากเท่านั้น The more ask you to refrain from and then we can if we can do so we can separate from sin more นั่นคือวิธีการที่ทำให้จิตใจของมนุษย์นั้นน่ะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ That is the way that can help elevate the mind of human being ต่อมา Next นะเป้าหมายของการแผนการในการแยกมนุษย์ออกจากซาตานคืออะไร What is the goal of the providence of separating human being from Satanแยกออกทำไมและเป้าหมายเพื่ออะไร Why we need to separate and what is the goal of it เป้าหมายนะครับของการที่แยกมนุษย์ออกจากซาตานนั้นก็เพื่อที่เขาจะสามารถที่จะได้รับการเกิดใหม่อีกครั้ง The purpose of separate human being from Satan so that they can be able to reborn again เกิดใหม่หมายถึงเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ Reborn here means the spiritual rebirthทำไมมนุษย์จึงต้องการการเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ Why human being need to have rebirth experience หลักการอธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าการตกสู่บาปนั้นหมายถึงมนุษย์ตกมาสู่ความตายฝ่ายวิญญาณ Why we need to have spiritual rebirth because the fall of man because they lost the spiritual sight and they have spiritual death ดังนั้นมนุษย์จึงต้องการการเกิดใหม่ทางฝ่ายวิญญาณ Because they spiritual death therefore they need the spiritual rebirthแล้วมนุษย์นั้นจะได้รับการเกิดใหม่ทางฝ่ายวิญญาณมนุษย์ที่ตกสู่บาปจะได้รับการเกิดใหม่ได้อย่างไร And how human being can receive rebirth the human how the fallen human being receive rebirth เราเกิดมาได้มีร่างกายมาได้เพราะเรามีใครครับ we can be born and we can have physical body because of whomเพราะเรามีพ่อแม่ Because we have parents, right? เช่นเดียวกันครับเพื่อที่เราจะได้รับการเกิดใหม่ทั้งฝ่ายวิญญาณอีกครั้งมนุษย์ก็ต้องการพ่อแม่ที่แท้จริงเช่นเดียวกัน So therefore, in order for human being to be reborn again spiritually, we need two parents. ดังนั้นเนี่ยมนุษย์ต้องการประสบการณ์ของการเกิดใหม่ That's why human being need the experience of rebirth. ประสบการณ์ของชีวิตใหม่ We need experience of new life. โดยผ่านการประสบการณ์ของการได้รับชีวิตใหม่ Through the experience of receiving newreceive new life เขาจะดำเนินชีวิตในหนทางใหม่ and they can live their way in the new way เขาจะใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ and they will live new lifestyle แบบใหม่ในที่นี้หมายถึงจากความชั่วร้ายมาสู่หนทางของความดี new style of life here it means that from the way of evil to the way of goodness ประวัติศาสตร์ใหม่จะเริ่มต้นขึ้นได้ then the new history can be started และประวัติศาสตร์ใหม่นั้นน่ะจะเริ่มต้นอาจจะดําเนินไปโดยมีศูนย์กลางที่การสร้างครอบครัว and the new history can be centering on create familyต่อมาหัวข้อสำคัญนั้นก็คือพ่อแม่ที่แท้จริงจะให้การเกิดใหม่กับมนุษย์ได้โดยวิธีการใด And next two parents how two parents can give rebirth to human being นะเราบรรยายในเลคเชอร์นี้เนี่ยสำหรับคนที่ได้รับพรแล้ว We lecture this to those people actually already received the blessing เป็นการอบรมหลักการสำหรับคนที่ได้เข้าร่วมพิธีรับพรแล้วThis lecture we will present to those who already received the blessing. และได้ผ่านกระบวนการต่างๆทั้งการแยกช่วงเวลาของการแยก40วันและทำพิธี3วัน For those who already went through all kinds of process, including 40 days separation and complete 3 day ceremony. และนี่คือการอบรมหลักการเบื้องต้น And this we call like the fundamental divine principle education เพื่อให้ครอบครัวที่รับพรใหม่เหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าใจหลักการอย่างลึกซึ้ง so that this new blessed family who just received the blessing they can understand deeply the divine principle และเนื้อหานี้ทำให้เข้าใจว่า and this content can help to understand that คุณค่าของการรับพรนั้นคืออะไร what is the value of the blessing พ่อแม่ที่แท้จริงจะให้การเกิดใหม่กับมนุษย์โดยวิธีการใด which method will two parents use in order to give the birth to human being ทุกท่านรับพรแล้วทราบไหมครับ you already received blessing do you know that for those who receive blessing do you know what is it give forgiveness changing blood lineageยังไม่ถูกครับ Not yet correct พ่อแม่ที่แท้จริงจะให้การเกิดใหม่
นะกับมนุษย์ได้โดยวิธีการใด Well how two parents can give rebirth to human being How they give rebirth to human being Three day ceremony ให้พ่อแม่ที่แท้จริงจะให้การเกิดใหม่โดยผ่านพรการแต่งงานศักดิ์สิทธิ์ Two parents will give rebirth to human being through the blessing Holy blessing Already answer to the blessingตอบให้แล้วเนี่ยโดยผ่าน holy blessing คือ the holy blessing ดังนั้นการที่ทุกท่านได้มารับพรมงคลสมรสที่ศักดิ์สิทธิ์ so therefore you who came and received the blessing นี่คือการเกิดใหม่ this is the rebirth นี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ this is the new beginning of the new life นี่คือวิถีชีวิตใหม่ and the new way of lifeต่อมานั้นสรุปก็คือเป้าหมายสุดท้ายของประวัติศาสตร์นั้นคืออะไร So what is the final goal of history เป้าหมายสุดท้ายของประวัติศาสตร์นั้นคือการเกิดขึ้นของพ่อแม่ที่แท้จริง Therefore the final goal of history is the appearance of two parents และมนุษยชาตินั้นต้องการแบบอย่างอะไรครับแบบอย่างที่มนุษยชาติรอคอยและต้องการนั้นคือแบบอย่างของพ่อแม่ที่แท้จริง And therefore the things that humankind waiting for or longing for is the model of two parentsเราทุกคนนั่นน่ะนะไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกัน We all have different goal in life เราไม่ได้ประกอบอาชีพเหมือนกัน We did not do the same job and career เราไม่ได้ทำงานแบบเดียวกัน We didn't do the same work บางคนเป็นครู Some people be the teacher บางคนเป็นตำรวจ Some people be the police บางคนเป็นหมอเป็นพยาบาล Some people be the medical doctor or nurseบางคนเป็นผู้นำ Some people be the leader บางคนเป็นนายกรัฐมนตรี Some people be the prime minister แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนนั้นจะต้องเป็นเหมือนกัน But there is one thing that everybody need to be the same สิ่งนั้นคืออะไรทราบไหมครับ Do you know what is that คือการเป็นพ่อแม่ To be the parents ใช่ครับดังนั้นทุกคนจึงต้องการแบบอย่างของการเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง So therefore everybody need the model of beingthe two parents ทุกคนต้องการแบบอย่างของการสร้างครอบครัวที่แท้จริง everybody need the model of building an ideal family two family เข้าใจไหมครับ do you understand ดังนั้นแบบอย่างที่สำคัญที่สุดที่ประวัติศาสตร์รอคอยก็คือแบบอย่างของการสร้างครอบครัว so therefore the most model the most important model that throughout human history waiting for is the model to create the ideal familyและนี่คือแบบอย่างที่มันสูญหายไปในประวัติศาสตร์ And this is the model that this is the model that was lost in the history สูญเสียไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ And it was lost during the beginning point of the history ในโลกนี้เรามีแบบอย่างทุกอย่างแล้ว Actually in this world we already have all kinds of model เราอยากเป็นอะไรเรามีแบบอย่างมีต้นแบบเกือบทั้งหมดแล้ว We want to what we want to become what we want to do we already have the model for many thingsโลกนี้มีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ This world we have a great leaders โลกนี้มีนักรบผู้ยิ่งใหญ่ We have great leaders great fighter มีศิลปินที่ยิ่งใหญ่ Warrior or great artists มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ And great kings มีศาสดาที่ยิ่งใหญ่ And we have great founders religious founder แต่ว่าแบบอย่างที่มนุษย์นั้นน่ะยังขาดหายไปประวัติศาสตร์โลกนี้ยังขาดหายไปคือแบบอย่างของการเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง And only one model that was lost into human history is the model of two parents ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ประวัติศาสตร์รอคอยและค้นหามากที่สุดคือพ่อแม่ที่แท้จริง Therefore the things that the history has been longing and seeking for the most is the model of two parents และทุกคนได้พบแบบอย่างที่แท้จริงAnd already everybody met that kind of the model. ทุกคนได้รับพรจากพ่อแม่ที่แท้จริง And you all already received the blessing from two parents. ทุกคนได้รับการเกิดใหม่โดยผ่านการได้รับพร And already all of you received rebirth to a holy blessing. ตื่นเต้นไหมครับเนี่ย Are you excited about this? ไหนทำหน้าตื่นเต้นหน่อยสิครับ Unless you can you make your face like excited face? เวลาไปบรรยายให้กับครอบครัวที่รับพรใหม่ๆเขาตื่นเต้นมากเลยนะครับ When I give this kind of lecture to those new blessed family they were so excited มีคุณพ่อคนหนึ่งอ่ะบอกกับผมว่า There was a father told me โอ้การที่เขาเพิ่งจะรู้ว่าการที่ได้มารับพรเนี่ย He said he
He just know that in order to come to receive the blessing มันไม่ใช่พรธรรมดานะเนี่ย By receiving the blessing it is very special blessing it's not normal blessing มันคือพรที่ต้องรอคอยถึง 6,000 ปี It is the blessing that they have to wait for 6,000 years ผมฟังแล้วคำพูดเขาแล้วผมได้รับแรงบันดาลใจมาก Once I heard this from his mouth I was so inspiredเขาเป็นครอบครัวชาวบ้านธรรมดา He is the family just like a simple family แต่ทำไมเขามีแรงบันดาลใจขนาดนี้ Like a simple villagers but how much that much he inspire มันน่าตื่นเต้นมาก That's why it was so excited ดังนั้นเนี่ยเราต้องออกไปหาความตื่นเต้นแบบนี้ That's why we need to go out and look for this kind of excitedไปบรรยายหลักการแล้วเราจะเห็นคนอื่นตื่นเต้น And when we go out and give the divine principle lecture you can see other people so excited แล้วเราจะรู้สึกถึงความตื่นเต้น And we can feel the kind of excitement แต่ถ้าเราไม่ออกไปไม่บรรยายเราจะ But if you don't go out and you don't give lecture เราจะไม่ตื่นเต้น And then you don't feel any excited เราจะไม่มีชีวิตชีวา And you don't feel like lively เราต้องให้ชีวิตคนอื่น In other you need to give life to other people เราถึงจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจ And then we can feel the like we can get the inspiration feel the inspiration are you 3ยุคสุดท้ายและจุดสรุปของโพธิสัตว์ Number 3 last day and the conclusion of human history ทำไมจึงมีคำทำนายยุคสุดท้ายที่น่ากลัว Why there are fearful prophecies on last day in the last day เชื่อไหมครับในทุกความเชื่อทุกศาสนามีคำทำนายเกี่ยวกับยุคสุดท้าย Actually all religions have the prophecies for the prophecy of the last days ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามศาสนาพราหมณ์ทุกศาสนามีคำทำนายเรื่องยุคสุดท้าย All religions Buddhism Christianity Hinduism Sikh or whatever they have the prophecy on the last days และคำทำนายเกี่ยวกับยุคสุดท้ายส่วนใหญ่จะเป็นคำทำนายในลักษณะถึงที่น่ากลัว And most of the prophecy on the last day are kind of you know fearfulเหตุการณ์ภัยพิบัติที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้น And the scary devastation going to happen วันสิ้นโลก And also the ending of the world เมื่อสิ้นปี2018ที่ผ่านมา The ending of the year 2018ในประเทศไทยมันมีข่าวฮือฮามาก In Thailand we have a lot of like exciting newsผมไม่ทราบว่าในประเทศอื่นมีความเชื่อฮือฮาเรื่องนี้ไหม I don't know other nation have this kind of like news or not คือความเชื่อเรื่องอะไรครับตื่นตัวเรื่องนะแบบภัยพิบัติวันสิ้นโลก or some kind of awakening on the devastation on the last day มีไหมประเทศอื่นมีไหมครับ in your countryWe have that kind of like you know awareness on the last day phenomena. ผมมาจากจังหวัดสุรินทร์ I came from Surin province. คุณขวัญมาจากสุรินทร์เหมือนกันคุณขวัญ sister ขวัญ came from Surin too. วันนั้นเนี่ยเมื่อก่อนจะสิ้นปีนี้เอง Just right before end of the last year. นะมีคู่รับพรใหม่นะครับที่เขาเพิ่งรับพร There was a couple new blessed couple they just received the blessing 3คู่ three couples ที่เขาเนี่ยเข้าร่วมกระบวนการแยก40วัน that they joined this process of 40 day separation แล้วก็เราก็ไปบรรยายทบทวนหลักการให้กับเขาเพื่อเตรียมพิธี3วัน And then we went there to give the lecture on the divine principle in order to prepare them to do the 3-day ceremony มีอยู่คู่หนึ่ง And there was a couple คนที่เป็นภรรยาเนี่ยเขาห้อยเครื่องรางพระ The wife she wear you know what kind was that like a Buddha image necklace ห้อยแบบเยอะมากเลย So many like Buddha image on her neckแล้วบรรยายหลักการไปเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องความเชื่อเขา And when I give the lecture on the divine principle she always share to me about her belief เกี่ยวกับวันสิ้นโลก On the last day จะเกิดขึ้นสิ้นปี2019 She said the last day will happen the end of 2019ฟังบรรยายอยู่ก็มีคนโทรศัพท์มาหาเขา And once during the time she listened the lecture some people call her แล้วก็บอกข่าวเขา And then mentioned something to her อะไรนะอะไรที่อินโดนีเซีย What happened in Indonesia สึนะ
Tsunami ที่อินโดนีเซีย Indonesia เขาบอกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้ว This the person said yeah it's going to happen เราก็ผมก็พยายามคุยให้เขาฟังว่ามันหมายถึงอะไร And then I try to explain to her what does it mean by the last day แต่เขาเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้ But she didn't have the same understand belief like this ผมก็เลยคุยกับเขาว่าเดี๋ยวถ้าโลกไม่แตกเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ And then I told her that if this world not like collapsed and then we can come and see each other again หลังจากนั้นเนี่ยผ่านปี2019ไป And then after 2019 หรือ 2018 2019ที่ผ่านมานะ And then after we passed year 2019ปรากฏว่าโลกไม่แตก we went through that period and then the world still exists วันที่เท่าไหร่นะวันที่6ที่ผ่านมา the last the day the 6th day of January เขาครบ40วัน completely she complete 40 days ก็นัดมาฟังอธิบายเริ่มพิธี3วัน and then I have appointment with her to come and explain the 3-day ceremony ผมมาเจอหน้าคู่นี้ and then I come and meet this couple คำแรกที่ผมทักเขาคือ and first word I greet her you know what is it ดีใจผมดีใจจังเลยโลกไม่แตกเราได้เจอกัน I say oh I'm so happy this world still exists and then we can see each other again แล้วตอนนี้เขาทำพิธี3วันเรียบร้อยแล้ว and then this couple already completed 3-day ceremony กลายเป็นครอบครัวละพรของจังหวัดสุรินทร์ and become the blessed family in สุรินทร์ provinceตื่นเต้นไหมเนี่ย excited อันนี้เป็นหนังสือคำทำนายวันสิ้นโลกในพุทธศาสนา This book is talking about like prophecy on the last day from Buddhism ในคัมภีร์ Bible ในอันนี้หนังสือThe Sign Before คำหมายสำคัญวันพิพากษา That book talk about the sign before the day of the judgment and the book that book is the Bible นี่เป็น1ในคัมภีร์ในศาสนาอิสลาม This is actually one of the scripture in the Islamic Islam ล้วนพูดถึงวันสิ้นโลก all talk about the last day มีภาพยนตร์มากมาย and also even movies many movies talk about the last day สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของมนุษย์ This reflect the belief of human being ที่พูดถึงวันสิ้นโลก that talk about last day และสิ่งเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร and what does it mean by this เรามาอธิบายโดยย่อๆคำทำนายเรื่องยุคสุดท้ายนั้นเนี่ยนะมันเป็นคำทำนายในเชิงสัญลักษณ์ Let's briefly explain here. I'll clarify here. The prophecy on last day is symbolic prophecy. ในหลักการบอกว่ายุคสุดท้ายจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน In the divine principle mentioned that surely the last day will happen. และเหตุการณ์ที่ทำนายไว้นั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นจริง And also something that prophecy will be realized.แต่มันจะไม่ได้เป็นจริงเหมือนกับตัวหนังสือที่เขียนในคำทำนาย But you not realize like literally in the prophecy เพราะว่าคำทำนายนั้นเป็นคำทำนายในเชิงสัญลักษณ์ Because the prophecy in is symbolically มันหมายถึงอะไร What does it mean โดยย่อๆ Briefly โลกคำทำนายที่บอกว่าโลกจะถูกทำลาย The prophecy that say the world will be destroyed หมายถึงความชั่วร้ายจะถูกทำลาย means evil will be destroyed หมายถึงโลกที่ตกสู่บาปจะถูกทำลาย it means this fallen world will be destroyed ไม่ได้หมายถึงโลกกลมๆที่เราอยู่ it doesn't mean this like a circle world that we live แต่หมายถึงโลกที่ตกสู่บาป but it means the fallen world หมายถึงโลกของซาตาน it means the satanic world ความชั่วร้ายจะถูกทำลาย and evil will be destroyed สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย this will take place in the last day สัญลักษณ์ต่อมา the second symbol การพิพากษาด้วยไฟ talk about the judgment by fire หมายถึงความเท็จจะถูกตัดสินด้วยความจริง means the falsity will be judged by truth คำโกหกหลอกลวงจะถูกพิพากษาด้วยความจริง all the liar and falsity will be judged by truth โลกเราถูกเผาไหม้ด้วยความคำหลอกลวงมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการตกสู่บาป actually our world burning by fire because of the evil in the beginning of the history ในยุคสุดท้ายไฟของความจริงจะมา in the last day the fire of truth will comeแล้วจะเผาโลกของความเท็จนี้ And you burn this false world
ต่อมาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวจะอับแสง And next the sun the moon and the star will be darkened หมายความว่าอะไร What does it mean ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างที่ส่องสว่างให้กับมนุษย์ตั้งแต่ในอดีต The sun the moon the star symbolize of the lightsThat give light to us since the beginning. ที่บอกว่าจะอับแสงนั้นหมายก็ว่าโลกเรานั้นโลกมนุษย์ในยุคสุดท้ายจะพบกับแสงสว่างแห่งความจริงที่ส่องสว่างยิ่งกว่าในอดีต Will be darkened. It means that the world will find the light of truth that is greater than the past. มนุษย์จะพบกับคำตอบที่ชัดเจนยิ่งกว่าในอดีต And human being will find the clearer truth more than in the past.และคำไวยากรณ์ที่บอกว่าท้องฟ้าใหม่และโลกใหม่จะปรากฏขึ้นนั้นหมายถึงความดีงามจะปรากฏขึ้น And the prophecy on new heaven and new earth emerge means that goodness will be clearly shown ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีโลกใบใหม่ It doesn't mean it's going to have a new world ไม่ได้หมายก็ว่ามนุษย์เราจะต้องไปหาดาวดวงใหม่อยู่ It doesn't mean that human being need to look for another world to live แต่หมายก็ว่าความดีงามจะปรากฏชัดเจนขึ้น But it meansGoodness will be clearly shown. สุดท้ายคำไวยากรณ์ที่พูดถึงคนตายจะฟื้นคืนชีพ And the last prophecy that talk about death, people will resurrect. หมายถึงในยุคสุดท้ายนั้นจะมีการเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ It means the last day there will be spiritual rebirth. คนในยุคสุดท้ายนั้นจะได้รับชีวิตใหม่ And the people who are living in the last day can receive new life. จะได้รับการเกิดใหม่ทางฝ่ายวิญญาณ Can receive new life spiritually. นี่คือความหมายของคำทำนายในยุคสุดท้าย These are the meaning of the prophecy on the last day. อะไรคือความหมายของยุคสุดท้ายโดยสรุป So what is the meaning of the last day in conclusion? ยุคสุดท้ายหมายถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง The last day is the time of change. จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ It will be the great change. ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง Why need to change? เพราะโลกเก่ามาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว Because the old world come to an end. โลกเก่าที่เริ่มต้นจากการตกสู่บาปของชายหญิงคู่แรก The old world that came from the first man and woman failทำให้เกิดประวัติศาสตร์และโลกที่ชั่วร้าย and create the evil world มันจบแล้ว and evil history that world already ended ประวัติศาสตร์ใหม่จะเริ่มต้นขึ้น and the new history started ยุคสุดท้ายคือเวลาของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ the last day is the time to change the history แต่สิ่งที่คนไม่เข้าใจก็คือ but the things that people don't understand is ประวัติศาสตร์ใหม่จะเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร how the new history can beginไม่ใช่อัศจรรย์ It's not like miracle มันจะเกิดขึ้นตามหลักการ It will emerge based on the principle ประวัติศาสตร์ที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นจากชายและหญิงคู่แรก The evil history came from first man and woman ประวัติศาสตร์ใหม่ก็จะเริ่มต้นจากชายและหญิงคู่หนึ่ง And then the new history will start from one couple man and woman too ชายและหญิงคู่แรกนะได้ทำให้อุดมคติสูญเสียไปเพราะเขากลายเป็นพ่อแม่ที่จอมปลอม The first man and woman that lost the idea of creation and became false parents ประวัติศาสตร์อันใหม่ก็จะเริ่มต้นจากชายและหญิงคู่หนึ่งที่แก้ไขความผิดพลาดในประวัติศาสตร์และบรรลุถึงการเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง And the new history will begin from the man and woman who restored the past mistake and become the new two parents ยุคสุดท้ายที่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ When will the last day comeอีกนานไหมอีกกี่ปี How many years How ยุคสุดท้ายคือช่วงเวลาปัจจุบัน The last day is now ยุคสุดท้ายคือเวลานี้ It is the present era ยุคสุดท้ายคือเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี้ And it is the time that we are living now ยุคปัจจุบันนี้คือเวลาที่ยุคเก่านั้นเนี่ยสิ้นสุดลง The present era is the time that old era ended และยุคใหม่นั้นเริ่มต้นขึ้น And the new era started นี่คือช่วงเวลาที่เรียกว่ายุคสุดท้าย This we call the last day มันจะมีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย There will be two phenomena happen in the last day เหตุการณ์สองอย่างนั้นก็คือ These two phenomena isความชั่วร้ายนั้นน่ะจะสิ้นสุดลง The evil will end และความดีงามนั้นจะปรากฏขึ้น And goodness will emerge ความชั่วร้ายซึ่งมีอำนาจมาตั้งแต่อดีต The evil that has power from the very in the past ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองในอดีต So great and so prosper and in the past
ตลอดประวัติศาสตร์นั้นมันกำลังเสื่อมมันเสื่อมลงมาเรื่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆและมาถึงยุคสุดท้ายมันจะไปสู่จุดอวสานของความชั่วร้าย and decline continue decline gradually gradually and the will be end in the last day และความดีงามที่มันตกต่ำลงเหมือนกับถูกเหยียบไว้ and goodness that is so low just look like we are step on itมันค่อยๆปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมา and gradually gradually emerge และจะปรากฏเป็นความรุ่งเรืองนิรันดร์ and will become the eternal prosperity จุดตัดของสองเหตุการณ์นี้ the intersection between these two phenomena คือความชั่วร้ายที่กำลังล่มสลายลง which is the evil that is declining และความดีงามที่กำลังปรากฏขึ้น and the goodness is emerging คือเหตุการณ์ที่เราเรียกว่ายุคสุดท้าย we call this like an intersection as the last day ซึ่งก็คือยุคเวลาปัจจุบัน which is the present era ดังนั้นยุคนี้คือยุคเวลาที่ความดีความชั่วร้ายกำลังล่มสลายลง therefore this era is the era that evil is declining ความดีนั้นกำลังปรากฏขึ้น and goodness is emergingยุคนี้จึงเป็นยุคของความดี Therefore this era is the era of goodness เป็นยุคของคนดี And the era of good people ยุคนี้ความชั่วร้ายจะอยู่ได้ไม่นาน This era the evil cannot stay long แตกต่างจากยุคอดีต And it different from the past ยุคอดีตความชั่วมีอำนาจ In the past evil has power คนจะยิ่งใหญ่ในอดีตต้องเป็นคนชั่ว Those who gonna be great people need to do evil ยิ่งชั่วร้ายยิ่งโหดร้ายยิ่งมีอำนาจยิ่งเข็นฆ่าผู้คนยิ่งรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ The person who do more evil and more harmful to peoplecan become even greater แต่ไม่ใช่ยุคนี้ but not gonna be like in this era ยุคนี้เป็นยุคของความดี but this era is the era of goodness ยุคนี้เป็นยุคของคนดี and this is the era of good people ยุคนี้จะเห็นคนดีเกิดขึ้นมากมาย and this era we can see so many good people are emerge ทุกคนเห็นด้วยไหมครับ you agree with me เห็นคนดีบ้างไหมครับ you see good people มองซ้ายมองขวา look around left and right see good peopleคุณดู2เส้นเส้นสีขาวกับเส้นสีแดง You look at these two lines the red line and the white line เราอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายแดงหรือสีขาว Which side we belong to the red line or white line ทบทวนตัวเองให้ดี We can reflect yourself carefully ถ้าเราอยู่ฝ่ายเส้นสีแดง If you belong to the red line เราจะตกต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆ We going to continue to decline แต่ถ้าเราอยู่ฝ่ายสีขาว If we are in the belong to the white line เราจะรุ่งเรืองขึ้นแน่นอน We will surely prosper อาจูและในยุคสุดท้ายนั้นจะมีสิ่งเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น And during the last day there will one event will take place เหตุการณ์สำคัญนั้นคืออะไรรู้ไหมครับ That one very important event will take place Do you know what is that เหตุการณ์สำคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายคืออะไร Do you know the most important event during the last day that going to take place is what The turning point ยังไม่ใช่ Not yetในยุคสุดท้ายจะเรื่องราวต่างๆที่พูดมานั้นเนี่ยนะจะมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุด The things that we already talk about but there is one thing so important going to take place during the last day What เหตุการณ์สำคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายก็คือการปรากฏขึ้นของพ่อแม่ที่แท้จริง Wow so the most important event that going to take place in the last day is the emergence of true parents อาจู Wow อาจูเราจะเห็นพ่อแม่ที่แท้จริง We will see true parents เราจะเห็นแนวทางใหม่คำตอบใหม่แบบอย่างอันใหม่ We will see new way new answerและเราจะเห็นประวัติศาสตร์ใหม่นั้นเริ่มต้นขึ้น And we can see new history began โดยผ่านพ่อแม่ที่แท้จริง True parents อาจูต่อมาเพื่อให้ชัดเจนลงไป So to make it clearer เรามาดูว่าอะไรคือสัญญาณบ่งชี้ว่ายุคนี้คือยุคสุดท้าย Let's study what is the sign of the last day ไม่ได้พูดเล่นๆนะ I'm not joking เป็นเรื่องจริงนะ This is true มีอะไรเป็นสัญญาณบ่งชี้ What kind of signมีแน่นอน Surely there is สัญญาณบ่งชี้นั้นเนี่ยก็คือ The sign is สัญญาณบ่งชี้ที่บ่งบอกว่ามนุษยชาติเนี่ยนะจะบรรลุถึงอุดมคติอีกครั้งหนึ่ง This sign will show that humankind will realize this idea once again อ
ุดมคตินั้นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานองค์พร3ประการ And this idea will be based on three great blessing ดังนั้นถ้าหากว่ายุคนี้คือยุคสุดท้าย Therefore if this era is the era of the last day มันจะต้องมีสัญญาณบ่งชี้ว่าพร3ประการเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเป็นจริงในยุคนี้ So therefore there must be a sign that this three blessing will take place during this era ผมจะสรุปให้ฟังว่ามันมีสัญญาณบ่งชี้เหล่านี้อย่างชัดเจน I will show you that this sign very clearly show หมายสัญญาณบ่งชี้ว่าพรประการที่1เกิดขึ้นในยุคนี้ The sign that show that the first blessing already take place in this era ในยุคปัจจุบันเราเห็นอะไรเกิดขึ้นครับ What do you see during the last day or the present time เราเห็นการพัฒนาจิตวิญญาณและสติปัญญาความรู้ We can see the spiritual and intelligence developments อย่างที่ไม่เคยมีในอดีต That never happened in the history สมัยก่อนมนุษย์อยู่ในภูป่าอยู่ในเขา In the past human being live in the mountain in the forest อยู่ในความมืด Living in the dark ไม่มีไฟฟ้าใช้ No electricity to use ไม่มี air condition No air condition ไม่มีความเจริญ No development ไม่มีความรู้ No knowledge ทำไมครับ Why เพราะเขาไม่มีสติปัญญา Because they don't have wisdom ทำไมจึงไม่มีสติปัญญา Why they don't have wisdom ทำไมมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความโง่ Why human being born with the ignorance เพราะอะไรครับ Why เพราะการตกสุบาป Because of the fall การตกสุบาปนั้นมนุษย์ได้จิตวิญญาณของเขาได้ตกต่ำลงไป Because of the fall make the spiritual and the intelligence of human being kind of decline สติปัญญาทั้งมวลสูญเสียไป and lost all the intelligence of wisdom ยุคนี้สติปัญญามนุษย์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา and this era the wisdom or the intelligence side develop มนุษย์พัฒนาสติปัญญาอย่างมากทุกวันนี้ and nowadays we can see human being develop so much in terms of intelligence เราหาความรู้ได้อย่างง่ายดายในยุคนี้ we can find knowledge so easily in this era ต่อมานะครับก็คือการเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค Next about liberty rights and equality มนุษย์เกิดมาพร้อมกับอิสระเสรีภาพ Human being born with the freedom แต่สิ่งนี้สูญเสียไปเพราะการตกสุบาป But the things that lost because of a fall เราจึงเห็นประวัติศาสตร์มนุษย์เป็นประวัติศาสตร์ที่มนุษย์สูญเสียคุณค่าสูญเสียเสรีภาพ Because of the fall then we can see the history human being lost the freedom and the rights มียุคที่มนุษย์เอามนุษย์ด้วยกันมาเป็นทาส And evenThere was the era that human being make other people to be their slave. ประวัติศาสตร์ของทุกประเทศมียุคทาส And almost like a history of each nation has the history of slave. ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพิ่งหมดยุคทาสไปเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา And even in Thailand history, we just end the era of slave only 100 years ago. ปัจจุบันเนี่ย Nowadays, มนุษย์มีสิทธิเสรีภาพ We have freedom and rights and equality ในภาพนี้รู้จักคนนี้ไหมครับ Do you see in this picture who is he คนนี้ชื่ออะไรครับ What is his name Martin Luther King Martin Luther King เป็นบิดาของชนผิวดำ He is kind of the father of the black people เรียกร้องความเสมอภาคให้กับคนผิวดำ He asking for the equality for the black people เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เองยังไม่ถึง100ปีเลย Not more than even 100 years เกิดอะไรขึ้นในอเมริกา What happened in America ความไม่เสมอภาค Because of the inequality คนผิวขาวผิวดำนั้นน่ะไม่สามารถที่จะกินอาหารร่วมโต๊ะกันได้ white people black people cannot even eat the same on the same table เข้าห้องน้ำด้วยกันไม่ได้ And even in the same restroom they cannot even go the same restroom นั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันไม่ได้ And they cannot sit the same chair ขึ้นรถคันเดียวกันไม่ได้ cannot go to the same bus เด็กผิวดำผิวขาวไม่สามารถมาเล่นด้วยกันได้ and black kids and white kids cannot play together นะปัจจุบันเนี้ย nowadays ความเสมอภาคเกิดขึ้น equality they are happen นะต่อมาคือปรากฏการฝ่ายวิญญาณ and the next special phenomena เกิดขึ้นอย่างมากมายในยุคปัจจุบัน take place in so many in nowadays นี่คือหมายสำคัญว่าธรรมชาติเริ่มแรกของมนุษย์ได้รับการแก้ไขกลับคืนมา it is the important sign that the original nature of human being restored คุณค่ามนุษย์ได้รับการแก้ไข and the human value be restored นี่คือพรประการที่หนึ่ง this is the first blessing ชัดเจนมาก very clearเกิดขึ้นในยุคนี้เท่านั้น And it take place only in this era ในอดีตไม่มี In the past it doesn't take place เ
พรประการที่สอง The second blessing เราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ We can see this take place in this like present ความร่วมความกลมกลืนทางวัฒนธรรม We can see the cultural harmony การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม And cultural exchange มีองค์กรความร่วมมือระหว่างนานาชาติเกิดขึ้น We can see the international cooperation organization มีการช่วยเหลือการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ And also we see the cooperation and economical independence สมัยก่อนไม่มีครับ In the past it doesn't happen อยู่กันเป็นเผ่าThey live like a tribe by tribe. ใครรุ่งเรืองก็ไปยกทัพไปครอบครอง And those who like prosper or better then go and attack another tribe. มีการสู้รบเข็นฆ่ากัน We can see like a killing each other. ในอดีตนั้นมีวัฒนธรรมต่างๆที่แตกต่างกันประมาณ26วัฒนธรรม In the past we can see the differences of the culture of like around 26 cultures.มาถึงปัจจุบันนี้วัฒนธรรมที่แตกต่างมากมายนั้นน่ะได้หลอมรวมกัน But nowadays we can see these different kinds of cultures kind of binding together เหลืออยู่วัฒนธรรมใหญ่ๆอยู่ประมาณ4วัฒนธรรม Remain only the main culture sphere only 4 main culture spheresแต่แม้กระทั่ง4วัฒนธรรมนี้ก็ดูเหมือนกลมกลืนกันจนบางทีแยกกันไม่ออก But even though these only remain four main cultural spheres but sometimes look like so much like harmonized and almost we cannot distinguish ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยนี้มีวัฒนธรรมมากมายหลากหลาย For example in Thailand we have a lot of cultures กลมกลืนจนแยกไม่ออก then but it like kind of harmonized almost we cannot distinguish เอาง่ายๆงานฉลอง Simply we can give an example on the festival คนไทยฉลองหมดถึงเทศกาลไหนก็ฉลองหมดไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทง very simple the festival in terms of festival Thai people can celebrate even ChristmasOr New Year or whatever. Valentine. Even Valentine's Day. Halloween. Halloween. อะไรนะ Cheng Meng. Cheng Meng. This is Chinese ancestor like a worship. We do all kinds of celebration. Tujin. Even Chinese New Year. คนไทยฉลองหมดเลย Thai people celebrate in all kinds of occasion. เดี๋ยวนี้การแต่งงานก็ยังมีค่านิยมที่แตกต่างจากอดีต Even nowadays like a wedding ceremony we have the like a different kind of valued from the past เดี๋ยวนี้คนไทยแต่งงานนิยมไปแต่งงานในโบสถ์ Nowadays Thai people when we going to have wedding ceremony we like to go to the church วัฒนธรรมหลอมรวมจนแยกไม่ออก We can see that the culture kind of combined together almost we cannot distinguish which and which นี่คือหมายสำคัญว่ามนุษย์เราก้าวเข้าสู่ความเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวกัน This sign it show that a human family kind of go toward becoming one family พรการที่2กำลังเป็นจริงแล้วในยุคปัจจุบัน And second blessing going to happen and become realized in the last day in the present time Aju และเรามาดูหมายสำคัญหมายสัญญาณบ่งชี้พรประการที่3 And let's see the sign to show the third blessing เห็นได้ชัดเจนมากเลย We can see very clearly โดยผ่านความใส่ใจรักษาสภาพแวดล้อม Through care for the and preserve the environments มีการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร And we can see the movement to preserve resources ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัจจุบัน And we can see the development of science and technology สมัยก่อนมนุษย์ทำลาย In the pastWell, human being destroyed. ปัจจุบันนี้มีกลุ่มมีองค์กรลุกขึ้นมาเรียกร้องให้เรียกร้องในเรื่องของการอนุรักษ์ But nowadays we can see groups or organization try to stood up and stand up and then really asking for the preservation. นี่คือการปลูกจิตสำนึกเริ่มแรกที่เรียกว่าความเป็นเจ้าของที่แท้จริง This kind of awaken our original mind to become the true owner. การปกครองสรรพสิ่งด้วยความรัก To rule over the creations with love.นี่คือหมายสำคัญว่าพรประการที่3กำลังเป็นจริง This is a sign that showing the third blessing going to realize สรุปแล้วคืออะไร The summary is ยุคปัจจุบันคือยุคสุดท้ายอย่างแน่นอน Now is truly surely the last day นะและความเจริญก้าวหน้าที่เราเห็นในยุคนี้ And the development in this era คือของขวัญของประวัติศาสตร์ Is the gift of the history
สิ่งต่างๆซึ่งเป็นความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายเหล่านี้ All the developments in this era คือของขวัญที่พุทธศาสนามอบให้กับคนในยุคนี้ All the gift that history give to people in this present era เพื่อให้คนในยุคนี้มีชีวิตในโลกที่มันเป็นอุดมคติ So that these people in this era can live in the ideal world แต่กระนั้นยังมีของขวัญชิ้นสุดท้ายที่พุทธศาสนาจะต้องมอบให้กับมนุษย์ ButThe however they still the last gift that history needs to give to humankind ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้อุดมคตินั้นบรรลุถึง that last gift that going to make the ideal realized รู้ไหมครับของขวัญชิ้นสุดท้ายนั้นคืออะไร Do you know what is the last gift ของขวัญชิ้นสุดท้ายนั้นก็คือความจริงแห่งสวรรค์ The last gift is the heavenly truthความจริงที่จะสามารถนำคนที่ไม่รู้จักมรรคคุณจากชุมชนโลก that is the truth of heaven that can bring those who you are not familiar with มาเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวกันโดยผ่านความรักและการชี้นำจากพ่อแม่เริ่มแรกเดียวกัน to become one family through love and guide from one original parents ความจริงที่จะทำให้เขารู้ว่าเขามาจากพ่อแม่เริ่มแรกเดียวกัน the truth that let them realize that they come from the same parents เขาคือครอบครัวเดียวกัน and they are one familyถ้ามนุษย์ได้รู้ความจริงนี้เมื่อไหร่ If human being know this truth ได้ตระหนักอย่างชัดเจนเมื่อไหร่ And whenever they realize this very clearly เขาจะรู้ว่าเขาคือครอบครัวหนึ่งเดียวกัน They will recognize that they are one family นั่นจะเป็นช่วงเวลาที่โลกนี้ไม่มีการแบ่งแยกอีกต่อไป And then that will be the time that no division in this world ไม่มีความแตกต่างของเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมความเชื่อศาสนา And there will be no difference between religious or belief or religions and whatever นั่นคือโลกอุดมคติ That is the ideal world ดังนั้นเนี่ยนะคุณพ่อซันเมงมูนท่านจึงสอนสิ่งเหล่านี้กับเรา So therefore Father Sun Myung Moon teach this to usในหนังสืออัตตาชีวประวัติของท่านที่ทุกท่านได้ไป In the his autobiography that you all received หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ชื่อว่าประวัติของสาธุคุณซันเมียงมูน This book ไม่ได้ชื่อว่าไม่ได้เป็นหนังสือประวัติสาธุคุณซันเมียงมูน This book is not the book of the history of Sun Myung Moon แต่ชื่อหนังสือเล่มนี้คือในฐานะพลเมืองโลกผู้รักสันติภาพ The name of this book is not the book of the Sun Myung Moon autobiography but this book name the as the peace loving global citizen ท่านสอนเราว่าเราจะต้องคิดเราจะต้องเข้าใจว่าเราคือพลเมืองของโลก He teach us that we need to know we are peace loving global citizen อย่าคิดว่าเราเป็นคนเกาหลี Do not think thatWe are Korean, for example. หรือคนญี่ปุ่น or Japanese. หรือคนกัมพูชา or Cambodian. หรือคนไทย or Thai. คนเนปาล or Nepalese. อย่าคิดอย่างนั้น Don't think that way. มันหมดยุคนั้นแล้ว We already passed to that age. เราต้องคิดว่าเราคือพลเมืองโลก We need to think that we are global citizen. เราเป็นพลเมืองโลกที่รักสันติภาพ We are the peace loving global citizen ท่านแสดงสิ่งนี้ให้เห็นอย่างชัดเจน He showed this to us very clearly ท่านเป็นคนเกาหลี He is a Korean แต่ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อโลก But he live for the sake of the world ถ้าเราเป็นคนไทย If we are Thai เราจะต้องเป็นคนไทยที่รักพี่น้องทั้งโลก We need to be a Thai person who love our brother and sister worldwide ถ้าเราเป็นคนฟิลิปปินส์ If we are Filipino เราต้องเป็นคนฟิลิปปินส์ที่รักพี่น้องทั้งโลก We need to be Filipino who love brother and sister worldwide หมดยุคความที่จะมาสร้างกำแพงระหว่างชนชาติ The world that we want to make a division between nations already ended เราเข้าสู่ยุคใหม่แล้ว We already enter into new era ประโยคสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ So the last sentence of this bookคือประโยคนี้ This is the last sentence ท่านบอกว่า He said คำสวดอธิษฐานของข้าพเจ้าก็คือ My prayer is ขอให้มนุษย์ทุกคนบนโลกได้เกิดใหม่อีกครั้ง May all human beings on the earth be born again ในฐานะพลเมืองโลกผู้รักสันติภาพ As a peace loving global citizen ที่พ้นไปจากกรอบกำแพงของศาสนาดมการความคิดและเชื้อชาติ Who goes beyond the wall of religion ideology and race ใครอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วยกมือขึ้น Who among you already finished reading this book please raise your hands มีน้อยจังเลยครับ Why so little อ่านให้จบภายในคืนนี้ Please finish read this book within tonight อาจูอาจู
ด้วยความถึงพร้อมของการเวลา With the maturation of time สวรรค์จึงส่งบุคคลท่านหนึ่งมา Heaven sent one person เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชีวิตมนุษย์และเอกภพ To solve the fundamental problems of the human life and the universe บุคคลนั้นก็คือสาธุคุณซันเมียงมูน That person is the Reverend Sun Myung Moon และดร.ฮักจานมูน And Dr. Hak Jan Moon ท่านคือแบบอย่างของพ่อแม่ที่แท้จริง They are the model of true parents อาจูอาจูสรุปหลักการแห่งการแก้ไข The summary of the principle of restoration ผมจะสรุปหลักการแห่งการแก้ไขสำหรับมนุษย์ทุกคน I will summarize the principle of restoration for all humankind เรามาทำความเข้าใจง่ายๆครับ Let's study here มนุษย์ตกสู่บาป Human being fall ตกมาสู่ความตาย Fall to death ชายหญิงเริ่มแรก A first man and woman จึงไม่สามารถกลายเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง Cannot become true parents ประวัติศาสตร์ที่ชั่วร้ายเกิดขึ้น And emerge the evil history ดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์จึงดำเนินไปโดยความเพียรพยายามเพื่อจะทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์สูงขึ้น And therefore human history need to progress in order to elevate human spirit เมื่อมนุษย์มีจิตวิญญาณที่สูงเพียงพอ If our human spirituality improve enoughซึ่งจะสามารถได้รับการเกิดใหม่ Then can receive rebirth เพื่อที่จะได้รับการเกิดใหม่ In order to receive rebirth พ่อแม่ที่แท้จริงจะมา True parents need to come และเมื่อพ่อแม่ที่แท้จริงมา And once true parents came แผนการแห่งการแก้ไขจะบรรลุถึง The restoration providence of restoration can be fulfilled ดังนั้นหลักการแห่งการแก้ไขสำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือ Therefore the principle of restoration for all humankind is ขั้นที่หนึ่ง Firstเรียกว่าพื้นฐานแห่งศรัทธา We call this foundational faith ทุกคนจะต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานแห่งศรัทธา Everybody needs start from this foundational faith นั่นคือหัวใจของลูกที่กตัญญูลูกที่เชื่อฟังและกตัญญูต่อสวรรค์ That is the heart of the children who obedience and have the filial toward heaven นี่คือสิ่งที่สูญเสียไปตั้งแต่เริ่มแรก This is something that was lost during in the beginning เราเรียนตำนานของการตกสู่บาป We learn the story of the fall มนุษย์ที่ตกสู่บาปสูญเสียสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดไป Human beingLost the most important and most precious thing. สิ่งนั้นคือหัวใจของความกตัญญูต่อสวรรค์ That is the heart of filial piety toward heaven. ดังนั้นนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องแก้ไขกับมัน Therefore, this is the first thing that we need to restore back. ขั้นที่สอง Second. พื้นฐานแห่งแก่นสาร The foundation of substance. คือหัวใจของความเป็นพี่เป็นน้องที่เสียสละThe sacrificial heart of sibling และแก้ไขธรรมชาติที่ตกสู่บาป and restore the fallen nature เราเรียนประวัติศาสตร์ครอบครัวแรก we study the first family หลังจากบรรพบุรุษเริ่มแรกสูญเสียหัวใจของความกตัญญู when the first family lost the heart of the filial piety และตกไปสู่บาป and fail สิ่งที่สูญเสียตามมา and the after thatก็คือหัวใจของความเป็นพี่น้อง We lost the heart as a brother and sister สิ่งนี้ปรากฏในเรื่องราวของการเข่นฆ่าระหว่างพี่น้อง We can see this in the between brother and sister brother kill each other พี่คนโตฆ่าน้องตัวเองตาย The elder brother kill younger brother และนั้นประวัติศาสตร์ก็ดำเนินมาแบบนี้ And the history continue on like this พี่น้องเข่นฆ่ากัน A brother and sisterkill each other ดังนั้นพื้นฐานแห่งแก่นสารก็คือหัวใจของพี่น้องที่แบ่งปันเสียสละ So therefore the foundation of substance is the heart of sibling who share and sacrifice เอาชนะความเกลียดชัง and overcome the hatred และรักซึ่งกันและกัน and love each other ต่อมาขั้นที่3 Next the third stage คือการต้อนรับพ่อแม่ที่แท้จริงreceiving the true parents และรับพรการแต่งงานที่ศักดิ์สิทธิ์ and receive the holy blessing หลังจากนั้นขั้นที่4 and fourth เรียนรู้เส้นทางของพ่อแม่ที่แท้จริง fourth stage we learn the path of true parents บรรลุถึงการเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบ and become the model ideal blessed family จากครอบครัวต้นแบบ and from the model ideal family คือครอบครัวของเรา is our family เราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งAnd which is our family, and we can be a part. ของการสร้างชุมชนแห่งสันติภาพ Of building the peaceful community. นั่นคือการบรรลุถึงอุดมคติแห่งการสร้างสรรค์ That is the fulfillment of the idea of creation. ภาพสรุป
summary ของเส้นทางไปสู่การสร้างชุมชนแห่งความรักและสันติภาพ summary path to build community of love unity and peace นี่คือภาพสุดท้าย this is the last picture ทำความเข้าใจด้วยกันนะครับ let's study together อันนี้หนึ่งคือพื้นฐานแห่งศรัทธา first foundation of faith พื้นฐานแห่งศรัทธาคือหัวใจของลูกที่กตัญญู the foundation of faith is the heart as a filial childrenหัวใจของความกตัญญูนั้นน่ะจึงเป็นถ้าเราจะสร้างชุมชนแห่งความรักและสันติภาพให้เกิดขึ้น In order for us to build the peaceful community เราต้องสร้างพื้นฐานแห่งศรัทธาให้เกิดขึ้น We need to build the foundation of faith เริ่มจากระดับครอบครัว Start from the level of the family ดังนั้นวัฒนธรรมในครอบครัวก็คือวัฒนธรรมของการเป็นลูกกตัญญู So therefore the culture in the family is the culture of filial piety หลังจากนั้นขยายไประดับชุมชนAnd then expand to community level. นั่นคือพื้นฐานแห่งกันสาร That is the foundation of substance. วัฒนธรรมในระดับชุมชนคือการเป็นพี่เป็นน้อง The culture in the community level is the brother and sister culture. พี่น้องแห่งความรักที่แท้จริง The brother and sister of true love. การเอื้อเฟื้อเสียสละการให้อภัย And the generosity, sacrifice, and forgiveness. หลังจากนั้นAfter that, พรการแต่งงานที่ศักดิ์สิทธิ์ The holy blessing นั่นก็คือการสร้างวัฒนธรรมระดับชาติ And that is the creating culture in national level โดยผ่านแบบอย่างของสามีภรรยา Through the model of husband and wife แบบอย่างของความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา And through the model of the honesty between husband and wife คือแบบอย่างที่สำคัญที่สุดที่เราจะสามารถสร้างความมั่นคงให้ในระดับชาติ And that is the most important model that we can make can make a stability in the nation. ดังนั้นพื้นฐานแห่งศรัทธาคือการแก้ไขระดับครอบครัว So therefore the foundation of faith is the restoration in the family level. พื้นฐานแห่งแก่นสารความเป็นพี่น้องคือการแก้ไขชุมชนสังคม The foundation of substance is the foundation to restore the level of community. พรการแต่งงานที่ศักดิ์สิทธิ์คือการแก้ไขประเทศชาติSo therefore, the third holy blessing is the foundation to restore the nation. ถ้าเราอยากทำให้ประเทศของเราดีขึ้น If we want to make our nation getting better, เราต้องขยายพรการแต่งงานที่ศักดิ์สิทธิ์ออกไป We need to expand the holy blessing. ให้ทั่วประเทศของเรา Through our whole nation. ทั่วประเทศไทย Whole Thailand. Cambodia. Cambodia. Philippines. Philippines. Nepal. Nepal. อะไรอีก What else? Malaysia. Malaysia. What else?เมียนมาเมียนมาหมดหรือยัง That's all right และสุดท้าย Lastly ขั้นที่สี่ Fourth เส้นทางของพ่อแม่ที่แท้จริง The path of true parents นั่นคือเส้นทางของการเป็นเจ้าของชานิลกุก That is the path of being the owner of Chanil Kuk ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เส้นทางของพ่อแม่ที่แท้จริง Therefore we need to learn the path of true parents พ่อแม่ที่แท้จริงสร้างแบบอย่างเส้นทางให้กับเรา True parents already made the model of the pathท่านไม่ได้เป็นพ่อแม่ในครอบครัว They're not only the parents in the family แต่ท่านคือพ่อแม่ที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ But they are the parents the true parents of all humankind ท่านสร้างแบบอย่างของการเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง They create the model of true parents นั่นคือแบบอย่างของมวลมนุษยชาติ They are the model of all humankindแบบอย่างของการเป็นเจ้าของชานิลกุก The model of being owner of Chanil Kuk และกุญแจของการเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงนั้น And the key to be true parents is ก็คือการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น Is the key is the living for the sake of others คุณพ่อสาธุคุณดร.ซันเมียงมูนท่านจึงแสดงแบบอย่างของการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น Therefore our father Dr. Sun Myeongmoon he showed this example of living for the sake of others นั่นคือแบบอย่างของพ่อแม่ที่แท้จริง That is the model of true parents นี่คือภาพสรุปของเส้นทางสู่การสร้างชุมชนแห่งความรักและสันติภาพ This is the summary path to build community of love unity and peace ภาษาเกาหลีคือชอนอิวกุก Korean word is ชอนอิวกุกอาจูอาจูขอบคุณมากครับ Thank you very much เดี๋ยวผมอธิบายครับเพิ่มเติม okay. นิดนึง A little bit experience something อันนี้คือเนื้อหาบทที่3ของหลักการ This is the third chapter of the divine principle ผมก็อันนี้คือบรรยายแล้วก็พี่น้องเราเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกที่มีความเข้าใจหลักการ I lecture to our brothers and sisters who already who understand the divine principle. แต่ถ้าบรรยายให้กับครอบครัวที่รับพรใหม่ๆในชุมชนมันก็ต้องบรรยายอีกอารมณ์หนึ่ง But
when I lecture this to those who are new blessed couple, I will lecture in another different emotion. ดังนั้นเนี่ยนะครับทุกท่านก็ทำความเข้าใจเนื้อหาเหล่านี้แล้วเราก็นะสรุปให้มันด้วยให้มันเข้าใจง่ายๆ So you need to try to understand the whole idea and the whole content and then make it like summarize it in the simple way บรรยายให้เหมาะสมกับผู้ฟังของเรา And you need to adjust it according to the audienceแล้วก็ปรับเนื้อหาให้มันเหมาะสม and just make it like a proper to the audience ยกตัวอย่างเช่น for example ในเนื้อหาบทที่3นี้บางเรื่องที่ไม่จำเป็นเราก็ตัดออก in this three chapter if some content not necessary for your audience you can just reduce ยกตัวอย่างเช่นเรื่องยุคสุดท้ายเรื่องอะไรแบบนี้ถ้าหากคิดว่าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องบรรยายก็ได้ for example the last day if youthink not necessary you can just remove don't need to explain or lecture ปรับให้เหมาะสมกับผู้ฟังของเรา you can adjust according to your audience มีคำถามอะไรไหมครับ do you have any question ง่วงนอนแล้ว you already sleepy อยากพักหรืออยากเต้น you want to rest or you want to dance ถ้าแดนก็ให้ไอซ์มานำแดนซ์ If you want to dance let ice to lead you to dance มันมีเพลงออกกำลังกายเพลงหนึ่ง Actually there is a song that can lead you to exercise ที่ในเมือง